ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มพี่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับค่ะกับ Winter Red Q เรากลับมาแล้ววันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่วิชาดำน้ำ101ทำยังไงที่จะดำน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะเขาบอกว่าทรัพยากรที่เราต้องการหาค่ะจะอยู่ในเบโอมริเวอร์แม่น้ำค่ะเท่านั้นอันนี้แม่น้ำไหมไม่นี่คือหนองน้ำค่ะที่ที่เราอยู่ไม่ใช่แม่น้ำนะเห็นไหมสังเกตค่ะใบบัวเต็มไปหมดเลยหนูต้องหาไบโอมแม่น้ำค่ะไบโอมอะไรคะแถวๆนี้ตรงนี้เป็นหนองน้ำค่ะแค่ดูก็แบบรู้เลยอะใบบัวไงมีใบบัวก็คือหนองน้ำไม่ใช่แม่น้ำอย่างแน่นอนค่ะเหมือนเห็นอะไรแวบๆแถวนี้เฮ้ๆฟักทองค่ะตรงนี้ก็ใบโอมหนองน้ำเหมือนกันค่ะใบบัวเต็มไปหมดเลยแต่หนูมั่นใจว่าตรงนี้จะเป็นใบโอมแม่น้ำแล้วค่ะโอ้ชายหาดเออนี่ไงแม่น้ำตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องหาในเบโอมแม่น้ำค่ะคือบางอย่างเอ๊ะอะไรไก่เขาคือไก่ค่ะเราพยายามจะมองค่ะเราต้องมองให้เห็นก่อนที่เราจะลงไปค่ะมันมีบางอย่างอยู่กับกราเวลค่ะเป็นสิ่งที่หมิวต้องการตรงนั้นหรือเปล่านั่นน่ะตรงประมาณนี้ค่ะคือสปอตเราต้องแบบจ้องเข้าไปไม่ใช่แฮะยังไม่อมโอ้นี่ไงแม่น้ำคือมันเป็นแม่น้ำที่ติดกับโอเชียนค่ะโอ้มีไหมนะมันเป็นบางอย่างที่ถ้าเราเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยค่ะแต่ช่วงระหว่างนี้เราต้องมองหาไปก่อนตรงนี้แหละไบโอแม่น้ำอ่ะใช่ไหมแม่น้ำค่ะสปอตจากด้านบนไปก่อนลงดำน้ำเลยไม่ได้เราจะหนาวอันนี้กราเวลแบบปกติเลยเนาะอุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้นี่ไงโอ้สิ่งที่มีหวาอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมอะไรเอ่ยคือคอปเปอร์กราเวลค่ะมันคือแร่ทองแดงแต่เขาเจเนเรตพิเศษมาอยู่แบบนี้ค่ะแน่นอนเขาต้องลอยน้ำค่ะเอ้ยลอยขึ้นมาแล้วจิ๊บเอ้ยนั่นแหละค่ะนั่นแหละโอ้โหเขาอยู่ติดกับริมเลยถือว่าเราโชคดีมากโอ้ไม่ต้องลงน้ำให้ลำบากค่ะแบบนี้อุตส่าห์เรียนสเต็ปว่ายน้ำ101มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องก่อกองไฟข้างแม่น้ำค่ะในจุดที่เราโดดลงค่ะแล้วถอดเสื้อผ้าออกให้หมดทุกชิ้นค่ะจากนั้นเราโดดลงไปค่ะขุดด้วยความรวดเร็วแล้วก็กลับขึ้นมานั่นคือแบบเรียนสเต็ปมาแล้วนะกลับขึ้นมาปุ๊บใส่เสื้อผ้าปุ๊บแล้วก็อบอุ่นตัวเองค่ะทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยการยืนข้างกองไฟค่ะนั่นคืออุตส่าห์เรียนมาแล้ว วิชาว่ายน้ำแต่เหมือนจะไม่ต้องใช้ตึ๊บเป็นไง18ชิ้นค่ะอันนั้นหมิวไม่ลงไปเอาลอง1ก้อนปล่อยรู้สึกว่าแถวนี้จะเป็นทรายค่ะเอ้ยขุดทรายเลยค่ะทรายเป็นสิ่งที่หมิวอยากได้พอดีเอ๊ะโอ้หมิวจะขุดทรายโอ้เขาบอกว่านี่เลยค่ะริมแม่น้ำด้านบนแบบไม่ต้องลงน้ำเลยโอ้หมิวจะขุดทรายแต่ขุดมาเจอกราเวลค่ะโอ้โหคอปเปอร์กราเวลจะดีไปไหนเนี่ยโอ้โหกลัวเราแตกไปแล้วค่ะสุดยอดโอ้พอไม่มีพั่วแล้วก็ขุดช้าเลยรู้สึกขุดไม่ได้ด้วยค่ะเราต้องมีพั่วเราถึงจะขุดได้แล้วพั่วมาเพิ่มไหมไม่ได้เอามาเลยกลับบ้านเราค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะตอนคืนพอดีเลยก็ถือว่ากลับไปคราฟพั่วแล้วก็ค่อยมาขุดต่อเนาะแต่มิวว่าเราก็ได้เยอะอยู่นะเรารู้แหล่งแล้วค่ะก็เป็นเรื่องง่ายมากๆจื้อสวัสดีบ้านเราเข้าไปเลยจ้านั่งหาวิธีตั้งนานค่ะว่าจะต้องแปลสภาพเจ้าทองแดงตัวนี้ยังไงผลสุดท้ายอ๋อเขาบอกว่าต้องใช้จานร่อนนะเหมือนจานร่อนทองนั่นเองค่ะชีวิตนี่ไงคะเตรียมมาแล้วไม้อ่ะจานร่อนทองนี่อยู่ตรงนี้เรามีมีดไหมมีเอ้ยนั่นเลยค่ะแล้วก็สกิดน่าใช่เลยอุ้ยแถมคอปเปอร์ด้วยเหรอไม่ใช่สิแถมกราเวลด้วยเหรอมาถึงอันที่มันไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นกราเวลแทนค่ะ
นี่แหละนี่แหละได้มาแล้วค่ะเจ้าสิ่งนี้สามารถแปรรูปเป็นทองแดงได้พอเราได้มาหลักไขมาใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทำคือเอาไปหลอมค่ะให้กลายเป็นทองแดงอย่างแรกเลยนี่ค่ะไหใช้หลอมเอามาเลยก็คือใช้เคลค่ะปั้นปกติของที่ใช้เคลเรารู้แล้วว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวค่ะจุ๊บ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 โอเคแล้วก็วางไว้ขาดหนึ่งก้อนเหรอเคลมีอยู่ในกล่องแถวนี้ไหมนะมีอยู่ค่ะเอาล่ะเอาอีกหนึ่งแล้วกันค่ะจริงหนึ่งที่เราสงสัยคือการจุดไฟค่ะตอนนั้นเราจุดไฟตรงนี้ค่ะแล้วมันก็ลามได้ใช่ไหมมิวก็เลยคิดว่าถ้าเราทำดีๆเวลาที่เราจุดไฟอะเราจุดทีเดียวค่ะเผาได้หลายทิศพร้อมกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนค่ะมิวรู้แค่คิดเล่นๆค่ะตรงนี้ใช่ไหมเรากดคลิกขวาปุ๊บเขาเปิดหน้าจอแบบนี้มาอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะถ้ามิวใส่ลงไปแบบนี้ถ้าเราใส่ลงไปแบบนี้เดี๋ยวนะใส่ได้สูงสุด4เหรอคะโอเคแล้วเราก็ใส่ลงไป4อัตราส่วนขึ้น1ต่อ1ใช่หรือไม่ใช่ลองดูแบบนี้ค่ะแต่เกินได้ไหมอัตราส่วน1ต่อ1เขาเขียนมาอย่างนั้นเราก็นั้นแล้วกันค่ะแล้วก็ไปตั้งเลยใช่แล้ววางเชื้อมลงไปค่ะแล้วก็จุดค่ะนี่แหละคือวิธีตอนแรกเรานึกว่าเราต้องใช้แบบหลายไหค่ะมีว่าไหเดียวก็น่าจะได้แล้วนะตรงนี้เอ้ยดับแล้วว้าตะกิดมาเลยค่ะใช่นี่สินะฮึบโอ้โหได้แล้วค่ะแตกเป๊ะเลยเรดดองแดงเรดดองแดงโอ้กว่าจะได้ในที่สุดก็ได้แล้วยอดมากค่ะยอดมากนี่แหละคือสิ่งที่เราหาโอ้เขาบอกว่าต้องใช้สองก้อนเคาะนี่คืออะไรนี่คือแบบมันเคาะยากอ๋อไม่ใช่ผิดอุปกรณ์นี่แผ่นคัพเปอร์ง้อเควสขึ้นเลยค่ะมิวได้คัพเปอร์มา1แผ่นแล้วนะยอดเยี่ยมมากมันคือของหายากค่ะมันคือของหายากปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม้ล็อกแล้วก็เคาะให้ได้เป็นไม้แพลงค่ะแล้วก็วางไปปึ๊บ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 แบบนี้น่าจะเคาะได้กว่าไม่ต้องมีดธรรมดามีดธรรมดาเอ้ยสิ่งนี้คือของดีค่ะวางลงไปอันนี้คืออะไรเขาบอกว่า drawing desk ใช่ไหมคะมันคือโต๊ะเหมือนโต๊ะวิจัยค่ะโต๊ะ research เอ้ย research ยังไงไม่รู้แต่รู้ว่า research ได้ค่ะเอ้ยสเกลตันตายค่ะอุ้ยคีปเปอร์น่ารักมากไอ้มันเป็นคีปเปอร์ที่น่ารักที่สุดเลยค่ะไม่ชอบมากแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวนายเราลืมไปค่ะว่าอุปกรณ์เราตีได้ไกลตั้ง4ช่องแน่อู้คีปเปอร์น่ารักอ่ะน่ารักเสียดายเลยค่ะแล้วเราก็มาดูตรงนี้สิ่งที่มิวปลูกไว้คือต้นไม้ทำไมเขายังไม่โตเขาบอกว่ามันต้องหนาจัดๆถึงจะโตค่ะก็เดาว่าต้องเป็นวันที่เกิดพายุหิมะเหมือนกับว่าต้องใช้อุณหภูมิสักลบ60องศาถึงจะโตได้ค่ะก็ต้องเกิดพายุหิมะแหละใช่ไหมถึงจะโตน่ะมิวก็คิดว่าอย่างนั้นนะส่วนตรงนี้ก็สูงไปตัดที่อื่นก็ได้มิวได้ไม้มาเยอะแล้วค่ะแล้วก็คราบรวมกันอย่างนี้ให้กลายเป็นชิ้นใหญ่ไม่ได้คลิกด้วยไม้คลิกด้วยขวานต้องบอกว่าไม่ได้คลิกด้วยมีดธรรมดาค่ะคลิกด้วยขวาน2ชิ้นมาเลยจัดไปค่ะวิธีหาทาน3และนี้4ก็พอแล้วแล้วก็มิวจำวิธีได้ค่ะในตอนที่เล่น Arcane Engineering ใช่ไหมมอดอะไรนะจำชื่อไม่ได้ Create ไม่ใช่ Arcane สิต้องเป็นมอดอะไรสักอย่างเอนจิเนียริ่งเนี่ยแหละค่ะการหาปืนแบบนี้การหาฐานแบบนี้เป็นสิ่งที่แบบเราใช้นี่วางลงไปค่ะปิดทุกด้านให้สนิทเรียบร้อยแล้วก็จุดไฟด้านบนใช่ไหมใช่นั่นแหละค่ะนี่แหละมั่นใจว่าถูกต้องแล้วเดี๋ยวก็เราก็รอเอ้ย
ไม่มันไม่ถูกเดี๋ยวนะมิวขอคิดก่อนเอ๊จำได้ลางๆหรือว่าต้องปิดด้านบนด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแบบมั่นใจ 100% ปรากฏทำมาไม่ถูกต้องขออ่านข้อมูลก่อนแล้วกันโอ้โหเสียไม้ฟรีเลยผิดหลักสูตรลืมปิดด้านบนค่ะอุตส่าห์ไปตัดไม้มาเสียฟรีไปตั้ง4บล็อกตีกองฟืนใหญ่ๆค่ะจึ๊บ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 เอาใหม่ผิดหลักสูตรเอาหลักสูตรนี้ค่ะจุดไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ปิด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 นี่ต้องปิดให้สนิทค่ะเผาถ่านนั่นเองการเผาถ่านนะมีควันด้วยนี่แหละวิธีนี้มั่นใจมาได้แน่นอนค่ะปิดทุกด้านแล้วรอเวลาโอ้ควันพวยพุ่งทุกคนค่ะและระหว่างที่เรารอเผาถ่านค่ะมิวก็เลยปูพื้นจัดบ้านนิดนึงค่ะและระหว่างนี้ควันไฟค่ะได้ดับลงแล้วนี่ไงละถ่านใช่แล้วค่ะว้าวยอดเยี่ยมมากโอ้โห27ค่ะยอดเยี่ยมมะได้ทานชิวๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยและระหว่างนี้ค่ะถ้าเราเอาไหของเราค่ะไปเผาไฟเราจะได้เป็นที่เก็บของค่ะนี่เก็บได้9ช่องก็คือถ้าขาดแคลนที่เก็บของจริงๆเขาก็บอกว่าใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะจะต่อค่ะการหลอมคอเปอร์อัตราส่วนคือ1ต่อ1ใส่ได้สูงสุดคือ4ใช่มั้ยก็ปึ๊บ4ลองเป็น5ได้มั้ยอ่ะเฮ้ยแต่ลองเป็น5ดูค่ะแล้วก็วางก็ใส่ได้นี่นะขอลองดูที่5ก่อนแล้วกันค่ะดับแล้วค่ะลุ้นกันเนาะจะได้4หรือ5ไม่ได้อะไรเลยโอ้ชีวิตโอ้ไม่เอ้ยได้5นี่ก็แปลว่าฐาน4แต่ที่เหลือเท่าไหร่ก็ได้นี่นะใช่มั้ยคือมันไม่ใช่สูตรอัตรา1ต่อ1อ่ะแบบนี้หรือว่าฐาน1เลยอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยฐาน1แล้วล้อมรอบปุ๊บๆๆแบบนี้เฮ้ยอ่ะไม่ได้เจ้าเพลิงไม่พอค่ะโอ้นี่ไงฐาน4แล้วจากนั้นก็เต็มช่องได้เลยจริงด้วยดับเรียบร้อยค่ะเอามาดูสินี่ตัวเรามีไหมไม่มีเนาะกึ๊บ8โอ้ XP ดีด้วยนะคะเนี่ยการเผาแร่ค่ะยอดเยี่ยมมากตอนนี้เราได้ทองแดงแล้วแต่ว่าทองแดงเรามิวนั่งดูสุดความเรียบร้อยค่ะเขาทำเป็นอุปกรณ์อะไรยังไม่ได้เลยยังไม่ได้สักอย่างมันมีสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มเติมค่ะหรือต้องการแร่ค่ะก็เลยต้องออกมาสำรวจในถ้ำแต่ในถ้ำก็มืดมากๆเลยอุ้ยสกิลตันจึ๊บเอ้ยเอ้ยจึ๊บเราต้องตีมันลงไปตีมันลงไปปักท็อตค่ะถืออุปกรณ์แล้วปักท็อตไม่ได้ด้วยนะความลำบากอยู่ตรงนั้นเลยค่ะนี่ดำๆนี่อะไรอ๋อแบ็กมาโบเราต้องการแร่ก็เลยต้องมาสำรวจในถ้ำที่น่ากลัวโอ้ยังน้อยเราถือคติค่ะว่าเรายังมีเกราะอยู่นี่อะไรก็แร่เหล็กนี่นะใช่แต่เรายังแปรรูปไม่ได้ค่ะไม่ใช่สิ่งที่มิวต้องการนี่สิซอมบี้อาจจะอยู่ด้านบนค่ะมันมีหลายชั้นแล้วนี่คืออะไรฮาไลท์อะไรคือฮาไลท์ไม่ทราบอ่ะคุณไม่ได้ด้วยต้องใช้พิกเอ็กซ์ระดับไดมอนด์แล้วใครจะไปมีตอนนี้มิวไม่คิดอะไรมากค่ะเจาะลงไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องการค่ะจะอยู่ในชั้นที่ลึกมากเรียกว่าเป็นชั้นลาวาเลยค่ะก็น่าจะต้องลงให้ต่ำแล้วนะหวังว่าจะเจอค่ะส่วนผสมที่จะเอามาทำอุปกรณ์ได้ลิกไนท์ขุดได้ไหมได้โอเคมันคืออะไรยังไม่ทราบค่ะแต่ขุดก่อนแข็งเหมือนกันนะเนี่ยขุดเลยแล้วกันโอ้โหนั่นมันโพรงอะไรกันเอาเอาไปทำท็อดได้เฮ้ยดีเลยค่ะโอ้โหครับรวมกันกลายเป็นชาโคเอ้ยกลายเป็นโคได้คงดีมันคือถ่านไว้มาเบิลค่ะสีสวยมากขาวโอ้โหอะไรนั่นแทบมองไม่เห็นเลยค่ะโอ้โหมอนเตอร์สองตัวคีเปอร์ล้วนๆค่ะสองตัวนั่นอะไรอ่ะแร่หรืออะไรคะสภาพอากาศในวันนี้
ติดลบนิดๆค่ะก็ยังไหวหน้าตาเหมือนพื้นดิฟเสเลตเลยค่ะแบ็กดาไซโอเคไม่น่าจะเป็นแร่คือแบบอย่าใช้หลักสูตร Minecraft ที่เรียนมาในการขุดเนี่ยเราต้องเชื่อในการเจเนเรตที่เขากำหนดมาเท่านั้นเนี่ยนี่อะไรโอเรดค่ะเมื่อกี้เป็นแบ็กใช่ไหมตอนนี้เป็นเรดค่ะเราก็ลงไปเรื่อยๆอ่ะเปิดแมปเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันเห็นเป็นผืนโลกแล้วเราก็มาเจอหินไมก้าชีสค่ะมีดินด้วยอู้หินกับดินผสมกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเบดร็อกเอาล่ะนี่คือเบดร็อกค่ะแร่ที่หมิวต้องการเขาบอกว่าอยู่ในชั้นอิกนอเรียสเนาะอิกนอเรียสค่ะก็คิดว่าเป็นชั้นที่ลึกเพราะว่าโกก็อยู่อิกนอเรียสค่ะนี่คือแร่ที่หมิวต้องการค่ะแคสิเทไรมันคือดีบุกโอ้เขาฝังอยู่ในกราวเวลมิน่าล่ะเขาบอกให้หาชั้นลึกๆเอ้ยฝังอยู่ในกราวเวลฝังอยู่ในแกรนิตค่ะนี่คือแร่ที่หมิวต้องการสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวปิดทางก่อนเราจะได้ส่องอุ้ยตรงนั้นมีลาวาค่ะแล้วก็มืดๆมากๆตรงนู้นไกลๆนู้นแมงมุมค่ะหลับปิดทางโอ้คุณแป๊บเดียวเจอเราอุตส่าห์คราฟิกแอคมาตั้งเท่าไหร่คะ5อันค่ะ4 5อันคุณมาทางนี้แป๊บเดียวเจอเลยค่ะโอ้โหเราเลือกถูกแล้วเนี่ยเลือกแบบขุดตรงหินแกรนิตพอดีค่ะเผินหายมาเลยค่ะแล้วใส่ฐานลงไปจากนั้นใส่แร่นี้ลงไปใช่ไหมใช่วางไปปุ๊บวางฟางลงไปวางไม้ลงไปแล้วก็จุดไฟเอ้ยเอ้ยปุ๊บเผอปักท็อตโอเคโอเคอันไหนดูสินี่เลยค่ะปึ๊กเอ้ยนั่นแหละมาแล้วนี่บุกค่ะมิวได้ดีบุกมาแล้วมิวมีธงแดงแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าได้เวลาแล้วค่ะเปิดไหมาไต่ทานไต่ธงแดงอัตราส่วน 3-1 ค่ะไต่แบบนี้ได้ไหมเนี่ยนี่ไง 6-2 เออวางได้ไต่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็จุดปกติใช่ไหมคะเราสามารถจุดโดยใช้ไฟสตาร์เตอร์แต่เราจะจุดโดยใช้ฟินก็ได้ค่ะนี่ไหนเอาฟินมาถือสองมือค่ะฟินขัดฟินขัดงบนี่ได้แล้วเอาล่ะชีวิตเราจะก้าวหน้าสู่เทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมค่ะเอาล่ะค่ะนี่ไฟดาวจัดเลยตัวเองได้มาเป็ดบรอนซ์ค่ะโอ้ยเป็นอะไรที่ดีใจมากเหล็กยังทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าหมิวดูสูตรคราฟแล้วเหล็กอ่ะใช้หนังสัตว์ตอนแรกเราก็เตรียมหนังสัตว์ไว้แล้วค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ายังต้องใช้น้ำมันครีโอโซดข้ามไปเลยอ่ะอันนั้นยังไม่ถึงนั่นแน่นอนเราได้วอนมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็เอ้ยพิกเอ็กวอนค่ะดียังไงน่ะเหรอ F3S นี่ทูทิปค่ะพิกเอ็กธรรมดาดูรูปตี้26ทับ81ก็คือดูรูบิตี้81อ่ะอันนี้ดูรูบิตี้ยังไม่ขุดใช่ไหมเขาก็เลยไม่โชว์ขุดหนึ่งทีค่ะ109จาก81ขึ้นเป็น109ค่ะขุดไวขึ้นไหม 1.2 attack speed เท่ากันอย่าบอกนะดูดีอย่างเดียวคือที่ดูรูบิตี้เหรอคะนั่นไงว่าแล้วค่ะดูรูบิตี้แค่เยอะกว่าค่ะระดับร้อนเอออย่างน้อยก็ดูรูบิตี้เยอะกว่าแล้วนะจึ๊บๆนะขอไปเลยค่ะขวานเอาไว้ตัดไม้เอ้ยเราได้อุปกรณ์มาใช้แล้วค่ะทุกคนคะมันมีข้อดีค่ะของขวานบรอนซ์มิวเพิ่งเจอก็เลยเอามาให้ดูเอาล่ะวิ่งเข้าไปค่ะวิ่งหาต้นไม้ข้อดีของเขาคือถ้าเราตัดไม้ตรงนี้ค่ะหรือไม้ต้นไหนก็ตามเขาโค่นทั้งต้นในหนึ่งชับโอ้โหของดีมะดีมากเฮ้ยโอ้ทั้งต้นในหนึ่งชับก็ยอดมากเรามีขวานธรรมดาเหลืออยู่ไหมไม่มีแล้วค่ะขวานธรรมดาตัดไม่ได้นะอันนี้มิวลองดูแล้วค่ะไม่ว่าจะตัดข้อกลางหรือข้อล่าง
โค่นทั้งต้นค่ะโอ้มันดีโอ้อุปกรณ์ร้อนก็ว่าอยู่แล้วเราต้องทนตัดไม้ทีละข้อไปเรื่อยๆนี่มันแบบชีวิตจะน่าสงสารอะไรขนาดนั้นอันนี้ค่ะไหนลองตัดข้อที่3ดูสิจะโค่นทั้งต้นไหมคะโค่นทั้งต้นเหมือนกันโอ้โหพลังแห่งขวานบรอนซ์ค่ะทุกคนคะแล้วถ้าเป็นพิเอ็กบรอนซ์กับแร่ล่ะก็ได้1ก้อนไม่มีเอ็กเวทใดๆเนาะไม่มีค่ะแต่ว่าขุดไวกว่าเดิมค่ะแต่ก่อนทามันเนี่ยกว่าจะได้1ชิ้นค่ะอันนี้ไวขึ้นมากๆเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีทุกคนคะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะพึงพอใจของดีมากๆดีสุดๆโอ้จะดีประเสริฐเลิศสีอะไรขนาดนี้ค่ะพอใจมากๆเอาเป็นว่าพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเรื่องของการวิจัยดีกว่าเดี๋ยวมิวเรียนรู้การวิจัยรอค่ะว่าจะต้องเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้เนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะของดีอ่ะชอบมากเลยขวานบรอนซ์